สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันความรู้เช่นเคยนะคะตอนเย็นนะคะครูนูพาทุกคนไปดื่มสเตลล่าแล้วนะคะซึ่งสเตลล่าก็เป็นอาหารเซลล์ที่ครูนูดื่มแล้วรู้สึกดีขึ้นมากนะคะคือร่างกายเราแข็งแรงนะคะและเห็นไหมว่าระบบภายในนะคะระบบหายใจแล้วก็ทำให้เราผิวดีขึ้นสวยขึ้นด้วยนะคะอันนี้ทุกผู้หญิงทุกคนชอบมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะครูหนูบอกได้เลยนะคะว่าคุณผู้หญิงท่านไหนนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าที่ครูหนูได้ผลลัพธ์มากที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือทําให้เรารู้สึกว่าหน้าอกเรานะคะผู้หญิงบางคนนี่ต้องการครบอึมนะคะเปิดไลฟ์มาก็พูดถึงสเตลล่าเลยเนาะเพราะว่าตอนที่ครูหนูตอนเย็นครูหนูพาทุกคนไปดื่มนะคะแบบทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสิ่งดีๆแล้วก็อยากส่งต่อนะคะและมีใครหลายๆคนนะคะที่ถามครูนูเข้ามานะคะว่าเริ่มต้นออนไลน์ในตอนนี้ทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าคุณต้องการเริ่มต้นในสิ่งใดนะคะไม่มีคำว่าสายสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะครูนูบอกได้เลยนะคะว่าครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะชื่นชอบในการลงมือทำค่ะเพราะครูนูเมื่อก่อนเนาะที่คุณูไปทำงานไกลเป็นแรงงานไทยถึงไต้หวันใช่ไหมคะและทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราจะลงมือทำนะคะบางครั้งเราก็ทั้งที่ทำไปแบบงงๆนั่นแหละแต่เราไม่เคยรอความพร้อมนะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งไหนเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่คุณต้องรีบทำมันทันทีค่ะและวันนี้นะคะหัวข้อที่ครูนูนำมาฝากทุกคนในวันนี้คือเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะช้าไปหรือเปล่าเนาะไม่มีคำว่าช้าไม่มีคำว่าสายสำหรับใครทั้งนั้นค่ะวันนี้ครูนูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยนะคะโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเบ็ดหมดเนาะฉะนั้นรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณกำลังต้องการให้แบบเป็นไปตามกระแสของโลกนะคะมันจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คุณจะไม่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูบอกได้เลยว่าออนไลน์นะคะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยและแบบยั่งยืนมีอนาคตที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนค่ะครูนูเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นนะคะครูนูก็เลยทำทันทีแล้วก็ทำจนเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละค่ะอย่างน้อยคุณอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในการขายหรืออะไรเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดใจเกี่ยวกับการขายนะคะคือแต่เปิดใจในการออกมาสร้างตัวตนเห็นไหมคุณนูก็มั่นใจนะคะว่าเราได้เริ่มทำก่อนเราก็มั่นใจก่อนนะคะสิ่งแรกในวันนี้เลยนะคะที่คุณไม่มีทางที่จะช้าไปเลยเพราะว่าถ้าคุณได้รู้แล้วนะคะคุณรีบทำมันทันทีนะคะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยว่าออนไลน์นะคะมันไม่ใช่ทางรอดอย่างเดียวเลยนะคะยุคนี้นะคะเพราะเรารู้เลยว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะระยะเวลามันยิ่งผ่านไปเร็วเท่าไหร่และออนไลน์มันก็เร็วมากเท่านั้นค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราไม่ปรับตัวนะคะอะไรในตัวเราในโลกออฟไลน์มันก็ไม่ทันออนไลน์เลยใช่ไหมเห็นไหมเวลาที่ทุกคนเราจะเห็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตใดนะคะแต่คนบนโลกออนไลน์ทำไมเขาธุรกิจเขาก็ยังแบบแต่เราเห็นนะคือว่าธุรกิจมันลื่นไหลแล้วเหมือนกับว่ามันพุ่งขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะอะไรก็คนในโลกออฟไลน์อ่ะมีแต่สั่งซื้อหรือว่าซื้อขายทำธุรกิจอยู่บนออนไลน์ทั้งนั้นอ่ะแต่แล้วทีนี้อ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมพาตัวเองขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะถือว่าคุณตัดทางรวยให้กับตัวเองแล้วค่ะใช่ไหมฉะนั้นแล้วนะคะออนไลน์เป็นอะไรที่ฟรีมากๆเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ฟรีอย่างครูนูวันเนี้ยครูนูขึ้นมาไลฟ์สดแบบเนี้ยเป็นช่องทีวีของครูนูเองอ่ะไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยค่ะคุณจะไลฟ์กี่ครั้งก็ได้คุณจะโพสต์กี่ครั้งก็ได้คุณจะทำคลิปทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณมันเป็นช่องของคุณมันเป็นสิ่งที่ฟรีมากๆรู้หรือเปล่าแต่การที่ทำอะไรแบบฟรีๆแบบเนี้ยมันสามารถทำให้คุณสร้างรายได้ได้อ่ะคุณไม่เอาเหรอใช่ไหมถ้าฉะนั้นแล้วรู้หรือเปล่าว่าข้อแรกที่คุณนูนำมาฝากวันนี้ว่าการขึ้นมาทำออนไลน์มันไม่มีคำว่าช้าอย่างแน่นอนค่ะมันมีแต่คำว่ารวยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะคะคุณแค่มีมือถือเครื่องเดียวนะคะหรือมีหลายๆเครื่องก็ได้ มีหลายเครื่องก็ดีนะคะเอาไว้แชร์ฉะนั้นแล้วเนาะเวลาที่เราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์อ่ะเรารู้แล้วว่ายิ่งเราขึ้นมาเร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเท่านั้นนะคะมันเหมือนกับว่าเราได้มาจับจองพื้นที่นะคะของเป็นอสังหาริมทรัพย์บนโลกโซเชียลอ่ะเขาเรียกอะไรโซเชียลริมทรัพย์
โซเชียลริมทรัพย์นะคะถ้าฉะนั้นแล้วคุณขึ้นมาในวันนี้อย่างคุณนูขึ้นมาก่อนหรือว่าใครหลายๆคนที่ขึ้นมาก่อนนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามาจับจองพื้นที่ก่อนแบบนี้แต่ถ้าวันหน้าถ้าคุณรู้แล้วแต่คุณไปขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าคุณอ่ะปล่อยโอกาสตัวเองนะคะตัดโอกาสเองที่ไม่ขึ้นมาจับจองพื้นที่นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้รีบขึ้นมาจับจองพื้นที่บนออนไลน์นะคะเพราะว่ามันเป็นฟรีมากๆเลยให้คุณมาจับจองพื้นที่มูลค่าที่สูงมากๆเลยนะคะไม่ต้องคิดว่าจะขึ้นมาเวลานี้มันจะช้าหรือว่ามันจะทันหรือเปล่าไม่ต้องคิดเลยค่ะรู้ทันทีขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะรู้หรือเปล่านะคะวันนี้คุณหนูก็มี จดมาด้วยนะคะคือวันนี้คุณไม่ต้องรอนะคะว่าคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะผู้เชี่ยวชาญในการขายบ้างนะคะขึ้นมาทําออนไลน์จะต้องเก่งการขายหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรอให้เก่งค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่เรารอเก่งนั้นเราก็จะรออยู่แบบนั้นเพราะคำว่ารอก็คือไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่คนสำเร็จที่เราเห็นเขารวยบนออนไลน์หรือว่าเขาประสบความสำเร็จบนออนไลน์นั้นนะคะทุกคนอ่ะเขาก็เริ่มตั้งแต่วันที่เขาไม่เก่งเลยค่ะเขาก็เริ่มก้าวแรกนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณรอให้คุณพูดเก่งก่อนคุณไลฟ์เก่งก่อนคุณถึงจะกล้าขึ้นมาทำนะคะถ้าฉะนั้นตอนที่คุณเป็นเด็กน้อยอ่ะการเดินเท้าของคุณการเดินของคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าพอคุณก้าวแรกคุณล้มลงแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าฉันไม่เดินแล้วคุณก็คงเดินไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ ฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยนะคะว่าการเดินทางหรือว่าการทำงานอะไรก็ตามนะคะเราเริ่มต้นแรกๆมันก็จะมีแบบยังไม่คล่องยังรู้สึกว่าทำไม่ดีนะคะทำไม่เป็นทำไม่เหมือนกับว่าเราทำอะไรใหม่ๆมันก็ย่อมมีผิดพลาดกันบ้างนะคะแต่แค่เรารู้ว่าถึงแม้เราล้มอ่ะเวลาที่เราเดินก้าวแรกตอนเป็นเด็กน้อยถ้าเราล้มแล้วก็มีรู้สึกความรู้สึกฉันต้องการฉันปรารถนาที่จะเดินได้ฉันก็ต้องเดินเก่าต่อไปก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราจะปั่นจักรยานหรือว่าอะไรก็ตามบางครั้งเล็กๆเนาะนูก็เหมือนกันและทุกคนก็คงเป็นนะคะเวลาที่เราไปซ้อมปั่นจักรยานเนาะและทีนี้อ่ะเราปั่นไปแล้วเราก็รถล้มจักรยานล้มนะมีบาดแผลนะคะแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าฉันไม่ปั่นแล้วจักรยานฉันกลัวล้มฉันกลัวเป็นแผลฉันกลัวเจ็บแบบนี้นะคะเราก็ยังปั่นมาได้จนถึงทุกวันนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการขี่มอไซค์เนาะหรือว่าขับรถนะคะทุกคนก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ทำไม่เป็นเช่นกันค่ะออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องรอให้เก่งนะคะเพราะว่าพอเราทำทั้งที่ตอนที่เราไม่เก่งอ่ะเราทำไปนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นอ่ะมันทำให้เราเชี่ยวชาญและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะฉะนั้นทุกคนต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณรู้ถึงแม้คุณไม่มีประสบการณ์ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าฉันทำไม่เก่งเลยฉันกลัวจะทำไม่ได้นะคะกลัวก็ไม่เป็นไรให้ทำทั้งที่กลัวนั่นแหละเพราะยิ่งใครบางคนที่แบบรู้สึกว่ากลัวจังเลยแต่เวลาพอมาทำอ่ะกลายเป็นว่ารักจังเลยชอบจังเลยนะคะเหมือนครูนูนี่แหละการออกมาไลฟ์สดนะคะเมื่อก่อนครูนูเป็นคนนึงนะคะที่แบบรู้สึกว่ามันแบบจะทำได้หรือเปล่าแต่ครูนูรู้สึกว่าทำจะทำได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ครูนูก็ทำนะคะทำจนมาถึงทุกวันนี้แหละก็ทุกคนก็เลยเห็นครูนูถ้าสมมติว่าครูนูล้มเลิกไปก็คงไม่มีครูนูในวันนี้ใช่ไหมคะอืมฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยนะคะว่าไม่มีคำว่าช้าไม่มีคำว่าสายนะคะแค่เรารู้และเราเริ่มก็ถือว่าเราเก่งแล้วนะคะเก่งที่เรากล้าที่จะเดินก้าวแรกนะคะอืมแล้วก็สิ่งที่สามในวันนี้นะคะวันนี้ออนไลน์มันทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตหรือว่ามีอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนได้ค่ะเพราะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยตอนนี้นะคะมันเจออะไรเยอะแยะมากมายเนาะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังเอาตัวเองหลบซ่อนอยู่แต่ในโลกออนไลน์ออฟไลน์คอยแต่เป็นผู้เสพนะคะเสพแต่คนอื่นนะคะเห็นครูนูออกมาไลฟ์อุ๊ยอยากออกมาไลฟ์บ้างจังหรือว่าบางคนอาจจะไม่สนใจการไลฟ์แบบนี้ไปสนใจละครบ้างดูซีรีส์เหมือนเดิมนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่รู้จักโลกออนไลน์ไม่เคยเสพอะไรแบบนั้นเลยค่ะเพราะเรามีความมุ่งมั่นว่าฉันต้องเอาดีทางออนไลน์ให้ได้ฉันต้องการประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์เพราะฉันได้เข้ามาเสพในตรงนี้แล้วฉันรู้ว่าโลกออนไลน์มันคือสิ่งที่จะนำพาฉันไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนรู้ไว้เลยนะคะว่าออนไลน์ไม่มีคำว่าช้าไม่มีคำว่าสายนะคะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำคุณไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการแบบมั่นคงยั่งยืนนะคะ
นี่แหละมันเป็นสิ่งนะที่สําคัญที่สุดในชีวิตของครูหนูเลยนะคะเพราะครูหนูต้องการประสบความสําเร็จได้อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวนะคะซึ่งถ้าใครหลายๆคนที่แบบได้ติดตามครูหนูก็รู้เนาะว่าครูหนูตั้งแต่เรียนจบม .3 ครูหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะก็ไปเรียนหนังสือต่อต่างจังหวัดแล้วก็พอเรียนจบแล้วเราก็ไปทํางานอีกนะคะทํางานต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่พอก็ยังไปเป็นแรงงานไทยในไต้หวันอีกอย่างแบบนี้เราได้อยู่ห่างไกลบ้านและทีนี้เรามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับมาอยู่บ้านแต่ถ้าวันนี้ครูหนูไม่เจอโลกออนไลน์อ่ะครูหนูก็จะคงต้องคิดว่าฉันจะต้องไปทํางานที่ไหนอีกแบบนี้เนาะเพราะมันเป็นความเคยชินของเรามันเป็นคอมฟอร์ทโซนของเรานะคะฉะนั้นแล้วครูหนูเลยรีบที่จะลงขึ้นมาเรียนรู้บนโลกออนไลน์นะคะและรู้อย่างแน่ชัดว่าออนไลน์เป็นทางเดียวที่จะพาให้ฉันรวยมั่งคั่งในทุกด้านและเป้าหมายฉันต้องการที่มั่นคงในชีวิตนั้นออนไลน์เท่านั้นที่จะช่วยฉันได้นะคะและครูหนูก็แบบมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆวันนะคะเราเริ่มมั่งคั่งในจิตใจนะคะเพราะเรารู้ว่าออนไลน์มันไม่ใช่แค่ทำให้เรารวยอยู่คนเดียวนะคะแต่เราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนแค่คุณกล้าที่จะออกมาแบ่งปันกล้าที่จะออกมาช่วยเหลือนะคะที่อย่างครูหนูออกมาแบ่งปันแบบนี้มีคนอีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่กล้านะคะแล้วเขาอาจจะถูกใจเราหรือว่าถูกจริตกับเราเวลาฟังเราแล้วมีพลังขึ้นมาต้องการต้นแบบแบบเนี้ยนี่แหละมันทำให้คุณเกิดความสุขความมั่งคั่งในจิตใจของคุณแล้วนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เนาะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันน่ะสวัสดีค่ะครูสอนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ครูนูไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาค่ะครูสอนครูหนูก็เลยไม่ได้แชร์ไปไหนเลยขอบคุณมากนะคะรักและขอบคุณครูสอนมากเลยนะคะครูหนูจะจบแล้วนะคะฉะนั้นเนาะอย่างครูสอนครูหนูและทุกคนนะคะที่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เพราะเราเห็นนะคะเป้าหมายของเราอย่างแน่ชัดค่ะและเราก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้ครูนูก็เลยแบบประสบความสำเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะและหลังจากนี้ไปเราก็ตั้งเป้าต่อไปแค่นั้นค่ะขอบคุณมากค่ะครูสอนคุณหนูสวยขึ้นเพราะว่าคุณหนูนะคะได้ดื่มสเตลล่านะคะโฆษณาเลยเนาะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นะคะไม่ต้องรอให้ตัวเองเก่งไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อมนะคะและจงรู้ไว้เลยนะคะว่าออนไลน์มันเป็นอะไรที่ฟรีมากๆไม่ว่าคุณจะออกมาไลฟ์ไม่ว่าคุณจะออกมาโพสต์ไม่ว่าคุณจะออกมาทำคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะครูสอนทุกอย่างมันฟรีหมดเนาะบนโลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่โคตรฟรีเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยในการทำโฆษณาในการโปรโมตตัวคุณแบบเนี้ยและรู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นยุคก่อนเนาะเราก็ต้องเสียเงินเราไม่มีทางจะได้มาเป็นดาราแบบนี้นะคะเหมือนครูนูหรือว่าครูสอนไม่มีทางที่จะได้ขึ้นมาพูดแบบนี้หรอกถ้าเป็นยุคก่อนเนาะเราก็จะต้องไปทำช่องทีวีกว่าจะรู้จากคนที่พาเราไปเป็นดาราหรือว่าไปทำช่องทีวีแต่ถ้าใครไม่รู้สึกว่าฉันไม่สวยฉันไม่เก่งก็เป็นไม่ได้อีกแต่ยุคนี้ไม่มีข้อจำกัดสำหรับใครก็ตามที่จะมาเริ่มต้นออนไลน์ขอบคุณมากค่ะครูสอนรับเลยนะคะความสวยขอบคุณค่ะอาจารย์นันแล้วนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่าออนไลน์เท่านั้นที่จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะคุณลงทุนแค่แบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะคะมีมือถือเครื่องเดียวออกมาไลฟ์แบบนี้คุณก็มีรายได้เข้ามาได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะครูสอนแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะออนไลน์ไม่จำเป็นต้องรอให้เก่งไม่จำเป็นต้องรอให้เพอร์เฟกต์ไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมเพราะว่าคนที่รอเก่งรอพร้อมรอเพอร์เฟกต์คนคนนั้นไม่ได้ทำแน่นอนค่ะเหมือนครูนูเหมือนครูสอนและทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ไม่มีใครรอเก่งก่อนนะคะเราเริ่มทำตั้งแต่เราไม่เก่งนั่นแหละถ้าเรามีความสุขเรารอเก่งก่อนนะเราก็จะคิดย้อนไปถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเวลาที่เราเริ่มเดินถ้าเรารู้สึกว่าฉันตั้งไข่แล้วฉันเดินแล้วรู้สึกว่าฉันล้มฉันเจ็บฉันไม่เดินดีกว่าเราก็คงไม่เดินมาได้มาจนถึงทุกวันนี้เนาะนั่นแหละทุกอย่างที่เราเริ่มต้นทำแบบใหม่ๆแล้วก็แค่ไม่ชินแล้วแค่ไม่เคยทำแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเราทำไม่ได้แต่พอเราทำไปเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันยากพอทำไปแล้วมันก็ง่ายๆเหมือนกันออกมาไลฟ์เนาะเหมือนครูนูไม่เคยคิดที่จะขายสินค้านะคะตอนนี้ครูนูก็เข้าไปอยู่ในแบรนด์ลิเชตแล้วก็มาขายสินค้าพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนนักขายอ่ะครูนูก็ขายเป็นแล้วครูนูก็รู้สึกว่าอ๋อเราก็ขายดีแล้วก็ขายเก่งนี่หว่าแล้วก็เป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่นี่หว่าเห็นไหมเราก็เริ่มที่จะสนุกกับชีวิตแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งสิ่งไหนคุณจงเอาตัวคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเก่งนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณสอนเนาะจริงเนาะนั่นแหละฉะนั้นแล้วนะคะและก็สิ่งที่3ในวันนี้เลยก็คือถ้าเรารู้ว่าอนาคตของเราที่เราเคยวาดเป้าหมายไว้มีภาพฝันอยู่ในหัวเรานะคะถ้าวันนี้เรายังอยู่ในโลกออฟไลน์อ่ะคุณหนูเชื่อค่ะว่าหลายคนอาจจะพลังตกและรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนนี้ก็คือมาแรงก็คือโควิดรอบระลอกที่3มันแรงมากๆเลยนะคะและทีนี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะมีระลอกที่เท่าไหร่อีกนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเซฟตัวเองได้มากที่สุดและทำให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้มากที่สุดก็คือการที่เรามาอยู่บนออนไลน์นะคะมาเป็นผู้สร้างมาเป็นผู้ขายนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านอ่ะครูสอนครูสอนเป็นไหมคะเราก็จะช้อปปิ้งออนไลน์ขอบคุณค่ะครูสอนรับเลยค่ะความเก่งนะคะครูหนูโคตรเก่งแล้วก็เก่งได้มากกว่านี้อีกและครูหนูรู้ว่าครูสอนและทุกคนก็เก่งมากๆเช่นกันค่ะเนาะทุกครั้งที่เราอยู่บ้านยิ่งเซฟตัวเองแบบนี้เราก็จะอยู่กับจอมือถือนะคะและสิ่งที่เราอยู่กับจอมือถือถ้าคนที่ไม่ได้มาสร้างตัวตนก็ส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นผู้ซื้อนะคะเป็นผู้แบบชอบช้อปปิ้งอ่ะแต่วันนี้อย่างครูหนูเองก็ก่อนหน้านั้นก็ช้อปเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เลยครูหนูเลยรู้สึกว่าโอ๊ยงั้นฉันอ่ะไม่ยอมปล่อยตัวเองช้อปอย่างเดียวแล้วฉันมาเป็นผู้ขายบ้างดีกว่านะคะให้คนอื่นมาช้อปของของฉันบ้างแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนาะทั้ง3ข้อนี้ครูหนูเชื่อว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าจะช้าเกินไปในการเริ่มออนไลน์ไม่มีคำว่าช้าไม่มีคำว่าสายนะคะคุณต้องทำวันนี้ทันทีเลยค่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่สร้างตัวตนอยู่แล้วนะคะและเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้คนสร้างตัวตนก็เยอะมากและเราไม่รู้ว่าวิกฤตอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะเราควรที่จะมีสินค้ามาขายนะคะหลายคนอย่างครูเองเมื่อก่อนครูก็สร้างตัวตนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะขายสินค้าเป็นผู้เสพอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้คุณผันตัวเองนะคะมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์นะคะโดยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแบรนด์ลิเชตนะคะมันเลยทำให้ครูหนูรู้สึกว่าฉันโคตรโชคดีมากๆเลยนะคะไม่คิดว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครูสอน ฉะนั้นแล้วเนาะครูหนูเลยตัดสินใจนะคะที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้นะคะแม่รุ้งซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็โดยมีโค้ชโอมเป็นผู้นำพาครูหนูเข้าไปนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจนะคะแฟรนไชส์ธุรกิจออนไลน์นะคะคุณสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับครูหนูได้นะคะครูหนูมีลิงก์นะคะที่จะพาคุณเข้าไปฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเป็นการฟังแผนธุรกิจแบบฟรีๆนะคะจากปากขอบคุณค่ะครูสอนจากปากแม่รุ้งเองเลยนะคะทุกคนฟังถ้าคุณฟังจากแม่รุ้งคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าจิตวิญญาณของคุณจะสื่อสารกันยังไงนะคะครูอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะครูสอนสนใจเข้าไปฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดหรือเปล่าคะฟังฟรีค่ะไม่มีข้อผูกมัดใดๆเลยนะคะหรือว่าครูสอนสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้เลยค่ะเพราะว่าคนที่มาฟังแผนนะคะถ้าเกิดว่าเรามองเห็นโอกาสของเราเราสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมแต่เราต้องการส่งต่อให้กับผู้คนแบบนี้เราสามารถส่งต่อให้ได้ค่ะซึ่งการฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดจากปากแม่รุ้งเจ้าของแบรนด์เองนั้นไม่ได้เสียเงินสักบาทและเข้าฟังแบบฟรีๆด้วยไม่มีข้อผูกมัดไม่ได้บังคับว่าคุณฟังแล้วคุณจะต้องมาขายสินค้ากับฉันอะไรแบบนี้นะคะเราแค่อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเพื่อที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองและเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นค่ะขอบคุณครูสอนมากๆเลยนะคะและขอบคุณทุกคนที่มาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะครูหนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่เชื่อและมั่นใจและศรัทธาในตัวของครูเองค่ะเราเลยไม่หยุดพัฒนาเนาะครูสอนเราเพราะเราศรัทธาในตัวเราเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองและกำลังมองหาโอกาสนะคะทักสอบถามครูหนูเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวครูหนูพาเข้าไปฟังแผนแบบละเอียดโดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดใดๆฟังฟรีนะคะแต่ว่าโอกาสในนั้นน่ะคุณจะมองเห็นอนาคตของคุณแบบสว่างไสวนะคะฉะนั้นแล้วขอบคุณครูสอนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะรักและขอบคุณครูสอนนะคะและรักและขอบคุณทุกคนที่มาชมสดและย้อนหลังด้วยนะคะยังไงมาเจอกันได้ใหม่ค่ะลุยๆค่ะครูสอนเนาะลุยเลยค่ะสำเร็จเติบโตไปด้วยกันค่ะครูสอนสวัสดีค่ะมาดามลักกี้ครูหนูจบแล้ว
ขอบคุณค่ะฉะนั้นแล้วนะคะใครมาดามลักกี้ก็สามารถเข้าไปฟังได้นะคะแผนธุรกิจฟังฟรีค่ะไม่ได้เสียเงินเลยนะคะหรือว่าต้องการส่งต่อให้กับผู้คนก็สามารถทักครูนูเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนี่ครูนูสวยเพราะนี่ตัวนี้เลยค่ะมาดามลักกี้ นี่นะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะใครสนใจฟังแผนธุรกิจฟรีๆไม่มีข้อผูกมัดทักมาได้เลยค่ะบ๊ายบาย